รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเป็นไร่ไร่แบบนี้ปลานิลคงจะยั่วไปหมดเลยนะน้ำก็สะอาดทำไมบางคนเขาก็บอกว่าปลานิลกินเสร็จแล้วมีกลิ่นโคลนกลิ่นดินไม่น่านะเดี๋ยวเราจะไปดูซิเขาเลี้ยงด้วยอะไรฉันละกลัวกลัวบางคนเขาบอกว่าปลาแบบนี้เลี้ยงด้วยหมาเน่าบังละอะไรบังละโอ้คิดกันไปเยอะแยะต่างๆนานาพี่สุธนสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่บ่อนี่บ่อปลานิลหมดเลยเหรอบ่อปลานิลกับปลาตะเพียนมีปลารวมหลายอย่างอ๋อเลี้ยงรวมกันเหรอเลี้ยงรวมแล้วปล่อยกุ้งขาวด้วยปลากุ้งขาวอ้าวแล้วปลามันไม่กินกุ้งเหรอไม่กินไม่กินแล้วเวลาให้ก็ต้องให้ทั้งอาหารกุ้งอาหารปลาไม่ใช่ให้อาหารปลาอย่างเดียวกุ้งมันจะมากินได้ลำเอาอาหารเทแต่กระชังแล้วปลาก็จะมากินรวมกับกุ้งกุ้งกินรวมกับปลาเนี่ยพวกปลานิลถ้าเกิดมันจะเหม็นต้องพวกทิ้งขี้ไก่กับขี้หมูอุ้ยอุ้ยแล้วยังให้กินขี้ไก่กับขี้หมูไหมนี่ไม่ได้กินเขากินลำอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่ากินขี้เสร็จแล้วถ้าไก่มันมีพยาธินะปลามันก็กินพยาธิพอเราไปกินปลาปลาก็พยาธิก็มาเข้าเราอีกแน่เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่ถ้าพวกปลาทับทิมก็จะเลี้ยงกระชังกินอาหารเม็ดเลี้ยงในคลองน้ำผ่านแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปซื้อลูกปลานิลมาปล่อยซื้อลูกปลานิลหมันคือมันไม่เพาะพันธุ์มันไม่เพาะพันธุ์มันเหมือนเอาฮอร์โมนให้กินเหมือนแน่ทำให้เป็นในปลาขยายพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อปลานิลหมันมาเวลาเราจะเลี้ยงเราก็ต้องไปซื้อลูกปลามาอย่างเดียวเราจะไม่สามารถเพาะเองได้พี่สุธนเห็นเขาบอกว่าทำไมปลานิลเวลากินบางทีมันเหม็นขี้ดินนะอาหารมันไม่พอกินมันก็เก็บดินกินเนี่ยคนมันหิวอะมาคนหิวจะกินอะไรก็เหมือนคนเนี่ยโอ้ตายถ้างั้นถ้ากินปลานิลนะวันไหนได้กินขี้ดินก็มาโอ้ฉันสมเพชแสดงมันอดอยากแล้วเดี๋ยวก่อนปลานิลนี่ต้องเลี้ยงนานมากกว่าเราจะกินได้แล้วแต่จะเลี้ยงตัวฝ่ามือก็ได้ประมาณ 6-7 เดือน 6-7 เดือนนี่ก็ประมาณ 5-6 ขีด 5-6 ขีดแต่ถ้าเลี้ยงประมาณ 10 เดือนขึ้นไปก็จะประมาณโลฝ่าและส่วนใหญ่เราจะจับขายนี่ตอนน้ำหนักเท่าไหร่ได้ราคาดีสุดก็ต้องโลฝ่า7 ขีด 8 ขีด 8ขีดโลฝ่าโล1โล2ใหญ่สุดได้เท่าไหร่ตัว 2-3 โลก็มีโอ้ยตานี่อุ้มมาเป็นถาดอย่างนี้เลยเหรอก็อุ้มมาเป็นถาดเลยที่เขาเลี้ยงอาหารเม็ดน่ะเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยถึงเวลาเขาก็มารับของเราไปใช่ไหมถึงเวลาปลาเราไซส์ขายได้เขาก็มาจ่ายสดเลยไหมจ่ายสดหน้าบ่อสดจ่ายสดตีตามราคาน้ำหนักปลาแล้วเราก็ไปซื้อลูกปลามาไปซื้อลูกปลามาลงใหม่ฉันอยากกินปลาขึ้นจากบ่อปุ๊บกินปั๊บเลยเนี่ยฉันจะมีบุญได้กินไหมเนี่ยพี่สุธนเนี่ยก็มีเนี่ยนี่ที่บ่อเนี่ยเดี๋ยวมาผู้ชายที่เขายืนอยู่ในเรือเนี่ยเขาทำอะไรเขาจะจับปลาเหรอเขาจะจับปลาให้ดูเหรอนั่นๆๆจับพี่จับปลาให้ดูหน่อยแซ่จับโชว์หน่อยโชว์หน่อยทั้งหมดนี่ช่างแล้วเนี่ยกี่พันโลเนี่ยหมดไล่ละ 2,000 ตัวจับขายตัวละโลก็ได้ 2,000 โล 2,000 โลโหรายได้ดีเนาะอาจารย์รับงานเอ็นรับงานเอ็นน่ะรายได้ก็เลยดีหน่อยลงเรือเลยอุ้ย อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ผัดแมนจูเลียนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ขาวและแป้งทอดกรอบเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำอกไก่ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแขกหั่นเตาพริกฝรั่ง3สีหั่นเตาและแครอทผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยดำป่นและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ไก่ที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูคีโตชีสเค้กบราวนี่มาฝากกันค่ะวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่วานิลาชนิดผงจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำบราวนี่ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งมะพร้าวใส่เกลือฮิมาลายันใส่ดาร์กช็อกโกแลตละลายนั้นใส่วานิลาชนิดผงคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมครีมชีสเปลี่ยนหน้าให้เรียบจากนั้นใส่ส่วนผสมบราวนี่ใช้ไม้ปลายแหลมวาดตกแต่งให้สวยงามวางลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จนเย็นจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอลุส